สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาข่าวเที่ยงเนชั่นค่ะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567อยู่ด้วยกันกับดิฉันแนทชลิชารอดกันภัยและคุณแอลสรารัตน์รัตนสุวรรณค่ะวันนี้เรายังคงเกาะติดนะคะบรรยากาศการรับคุณทักษิณกลับไปบ้านจันทร์สองล่าหลังจากที่ได้รับการพักการลงโทษออกมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ6:09 น.ที่ผ่านมาที่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจจนกระทั่งมาถึงที่บ้านจันทร์สองล่าในช่วงเวลา6:32 น.นะคะและขณะนี้ก็ผ่านมาเกือบ5 ชั่วโมงแล้วหลังจากที่คุณทักษิณนั้นได้กลับเข้าไปในบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นการกลับบ้านในรอบ17 ปีกันเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการประเมินทิศทางทางการเมืองหลังจากนี้ว่าเมื่อคุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วก็ปล่อยตัวมาแล้วทิศทางการเมืองจะเป็นอย่างไรว่าตอนนี้เนี่ยการเมืองไทยเห็นว่ามีนายกถึง2 คนคำพูดฝ่ายค้านพูดใช่ค่ะฝ่ายค้านพูดคำนี้เนี่ยจะเป็นจริงเท็จประการใดเหล่านี้เราจะพามาไล่เรียงกันค่ะใช่ค่ะขณะเดียวกันมีการวิเคราะห์กันไปว่าจะมีการปรับครม.หลังจากนี้หรือเปล่าเพราะตอนนี้สัญญาณมาแรงจริงๆนะคะมีสว.วันชัยออกมาทำนายดวงเมืองอีกแล้วบอกว่าหลังจากวันที่18กุมภาเหมือนกับดาวเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เชื่อว่าน่าจะมีการปรับครม.ในเร็วๆนี้ขณะเดียวกันกูรูทางการเมืองหลายท่านก็ฟันธงตรงกันว่ารอบนี้คุณทักษิณมาเศรษฐาจะไปหรือเปล่าแล้วนายกคนใหม่จะชื่ออุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหรือไม่เดี๋ยวเกาะติดไปพร้อมกันแต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวใน IG Story ของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรลูกสาวคุณทักษิณกันหน่อยนะคะหลังจากที่คุณพ่อได้กลับบ้านในรอบ17 ปีคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยถึงขั้นโพสต์ Facebook เลยนะเป็นการแชร์สตอรี่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมใน IG Story มีภาพของคุณอุ๊งอิ๊งที่นั่งอยู่ข้างๆกับคุณทักษิณตอนที่นั่งอยู่ในรถเป็นรถตู้เบนซ์สีดำตอนออกจากโรงพยาบาลนี่แล้วจะเห็นว่าในภาพนี้คุณทักษิณใส่แมสนะคะแล้วก็สวมใส่เป็นเสื้อเชิ้ตลายสก๊อตสีขาวเขียวว่ากันว่าเหมือนแบบเป็นเสื้อสีมงคลประจำวันอาทิตย์ด้วยแล้วข้างๆก็คือคุณอุ๊งอิ๊งนั่งอยู่ด้านข้างแล้วก็มีคุณเอมพินทองทานั่งอยู่ด้านหลังนะคะภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายตอนที่ออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจในช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณอุ๊งอิ๊งโพสต์ภาพนี้ใน IG แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าคุณทักษิณถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงนี่นะคะนี่เป็นความเคลื่อนไหวใน IG Story ขณะเดียวกันอีก1 ภาพคุณผู้ชมคะเป็นภาพที่คุณอุ๊งอิ๊งถ่ายกับพี่สาวก็คือคุณเอมพินทองทาเนี่ยค่ะถ่ายภายในบ้านจันทร์สองล่าเข้าใจว่าถ่ายหลังจากที่รับคุณพ่อเข้าบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีข้อความระบุว่าตื่นตี 3 กว่าต้องใส่ฟิลเตอร์ช่วยหน่อยก็อาจจะหมายถึงวันนี้ตื่นเช้าอาจจะไม่ได้แต่งหน้าเต็มที่หรือเปล่าก็เลยต้องใส่ฟิลเตอร์ช่วยแต่ว่าภายใต้รอยยิ้มก็คือเป็นรอยยิ้มแห่งความดีใจที่คุณพ่อเนี่ยได้กลับมาสู่อ้อมอกของครอบครัวในรอบ17 ปีค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่มีภาพเป็นภาพที่2ของคุณทักษิณก็มีสีหน้าที่เรียบเฉยนะคะทีนี้สปอตไลท์ก็ไปจับจ้องที่หน้าบ้านของอดีตนายกทักษิณนะคะที่บ้านจันทร์สองล่าว่าบรรยากาศตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาซึ่งเรานะคะก็ได้ส่งผู้สื่อข่าวของเราลงในพื้นที่ไปนะคะก็คือคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นโรจน์มีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีความเคลื่อนไหวออกมาจากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรแต่ล่าสุดนั้นคุณหญิงพจมานดามาพงศ์เดินทางมาสมทบกับลูกๆและหลานๆเพื่อให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณนะครับพร้อมกับแสดงความยินดีที่อดีตนายกทักษิณนั้นได้กลับมาที่บ้านพักจันทร์สองล่าขณะที่บรรยากาศด้านหลังของผมณเวลานี้นะครับบรรดากองทัพสื่อครับยังคงที่เกาะติดความเคลื่อนไหวอยู่ที่บ้านพักจันทร์สองล่าครับหลังการเดินทางกลับมาถึงบ้านพักจันทร์สองล่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆออกมาจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับและยังใช้เวลาอยู่กับลูกๆหลานๆทั้ง7 คนโดยรับประทานอาหารเช้าร่วมกันครับหลังจากที่ได้รับการพักโทษและเดินทางมาถึงบ้านพักจันทร์สองล่าในช่วง 6:32 น.นะครับมีเพียงลูกสาวคุณอุ๊งอิ๊งที่เคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวเท่านั้นนอกจากพบด้วยนะครับว่ามีการสั่งอาหารเข้ามาจากภายนอกเป็นจำนวนมากครับและมีบุคคลทั้งภายนอกภายในเนี่ยนะครับเข้าออกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะที่จุดบริเวณนี้ครับโดยเฉพาะเมื่อช่วง 10:30 น.ที่ผ่านมาครับคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นะครับเดินทางมาสมทบครับท่ามกลางการคุมเข้มจากเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก่อนที่จะส่งรถเข้าไปภายในบ้านพักจันทร์สองล่าครับ ส่วนบรรดาสื่อยังคงเกาะติดความเคลื่อนไหวรอการเปิดใจหรือการออกมาสื่อสารไปยังผู้สนับสนุนของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ถ้าหากยึดตามแผนก่อนหน้านี้ครับจะยังไม่มีการสื่อสารอะไรตามที่ลูกสาวคุณอุ๊งอิ๊งได้ออกมาบอกก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากทางครอบครัวจะขอความเป็นส่วนตัวครับแล้วก็ขอออกจากโรงพยาบาลเงียบๆป้องกันประเด็นการโจมตีจากกลุ่มคนที่คัดค้านการพักโทษนะครับก่อนหน้านี้กลุ่มคนที่สนับสนุนครับก็เดินทางมาให้กำลังใจโดยเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดงครับที่ยังคงทยอยการสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาแต่ว่าไม่เยอะนะครับก็จะเป็นรายบุคคลครับอย่างที่เห็นล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะมีป้าเสื้อแดงครับที่นำรูปของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรมาด้วยแล้วก็มาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับส่วนคนที่เราพูดคุยนะครับบอกว่าวันนี้มายินดีนะครับซึ่งเป็นคนรักทักษิณ67นะครับใช้ชื่อกลุ่มครับยินดีกับอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการพักโทษบอกว่าพูดกี่ครั้งก็ร้องไห้ครับ17 ปีที่รอคอยนะครับวันนี้ดีใจที่อดีตนายกรัฐมนตรีได้กลับสู่บ้านของเขาครับเป็นห่วงไหมคะที่คุณทักษิณป่วยเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงจะให้สุขภาพแข็งแรงใช่ค่ะแก70ฝ่าแล้วเนาะถ้าเป็นอย่างเรานี่70ฝ่าเดินไม่ไหวแล้วไปไหนไม่ได้แล้วถูกไหมคะนี่แก70ฝ่าแกเป็นนู่นเป็นนี่เป็นเรื่องปกติของคนสูงอายุนะคะอยากอวยพรให้คุณทักษิณยังไงบ้างคะขอให้สุขภาพท่านแข็งแรงค่ะขอให้อยู่กับหลานทั้ง7คนไปอีก20-30 ปี40 ปีค่ะโอเคนอกจากนี้กลุ่มผู้สนับสนุนคนรักทักษิณและ FC คนเสื้อแดงนะครับที่ไม่ได้เดินทางมาที่นี่วันนี้นัดรวมตัวกันที่บ้านจานส่องล่าไม่ได้มานะครับแต่ปรากฏว่านัดรวมตัวกันไปที่ทำการพรรคเพื่อไทยตามที่มีการนัดหมายก่อนหน้านี้นะครับอย่างคุณป้าท่านนี้ครับก็มาพร้อมกับรูปของอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถ่ายไว้หลายปีแล้วนะครับ17กว่าปีที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับจ้ะวันนี้มา3รอบแล้วตั้งแต่เมื่อคืนได้เจอได้เห็นภาพที่อดีตนายกรัฐมนตรีเผยแพร่สื่อเป็นยังไงบ้างอ๋อเห็นในทีวีเพื่อนโทรมากลับไปก็นอนป๊อกเลยค่ะตื่นมาตี5ปลุกในกาวจะมาอีกรอบลุกไม่ไหวเพื่อนโทรมาป้าเล็กโทรมาต้องรีบตื่นอาบน้ำมาอีกรอบแล้วเนี่ยเห็นหน้าท่านหรือยังไปหน้าท่านไม่ได้เห็นเลยลูกเพราะว่าเมื่อคืนอยู่ไม่ไหวอะมาตี5กว่ารูปนี้มีที่มามีความหมายยังไงบ้างเจออดีตนายกรัฐมนตรีที่ไหนครับก็กัมพูชาไงลูกเนี่ยถ่ายที่กัมพูชา17ปีนี้แหละฝากบอกอะไรถึงท่านถ้าดูอยู่ฝากบอกว่ารักนะคะแล้วก็คิดถึงอยากให้คนดีมาเป็นนายกอยากให้คนดีมาบริหารประเทศไม่ได้เป็นนายกก็อยู่เบื้องหลังบริหารก็ได้ค่ะบ้านเมืองได้เจริญรุ่งเรืองเพราะว่าตอนนี้มันไม่ไหวแล้วค่ะไม่กลัวคนที่คัดค้านเขาบอกว่าอยู่เบื้องหลังครอบงำพรรคเพื่อไทยอย่างนี้หรอครับมึงทำกันได้ไหมล่ะมาครอบงำนี่ไม่ครอบงำแล้วจะทำได้ไหมล่ะประเทศไทยจะดีไหมถามมาหน่อยดิครับโอเคครับขอบพระคุณครับที่เป็นกลุ่มคนแสดงครับที่มาสนับสนุนให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีครับไปดูความคืบหน้าทางเรื่องของกระทรวงยุติธรรมกันบ้างแหล่งข่าวในกระทรวงยุติธรรมระดับสูงเปิดเผยนะครับภาพรวมที่จะเกิดขึ้นหลังจากอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษเบื้องต้นหนังสือแจ้งการพักโทษนะครับสำหรับผู้ต้องขังนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับขณะที่กรมคุมประพฤติมีหน้าที่ในการรับรายงานตัวครับประสานกรมราชทัณฑ์ให้ได้สรุปนะครับว่าผู้ต้องขังเข้าสู่กระบวนการพักโทษและเคลื่อนย้ายมายังสถานที่พักโทษก็คือบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจานส่องล่านี้นะครับและจะนัดหมายรายงานตัวเดือนถัดไปภายใน3วันนี้นะครับก็คือช่วง19ถึง21กุมภาพันธ์ครับซึ่งจะต้องได้รับการยินยอมจากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณครับว่าสะดวกวันเวลาใดไม่ให้กระทบต่อกระบวนการรักษาครับซึ่งหากยังอยู่ระหว่างการทำหัตถการต่างๆครับสำหรับการเข้าเยี่ยมของบุคคลภายนอกแหล่งข่าวในกระทรวงยุติธรรมระบุนะครับว่าสามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกรมคุมประพฤตินะครับไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นใครตำแหน่งใดและอดีตนายกรัฐมนตรีสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติครับแต่ว่าจะต้องพึงระวังในข้อจำกัดเงื่อนไขทั้ง8ข้อนะครับที่ทางกรมควบคุมประพฤตินั้นนะครับได้ระบุไว้ในหนังสือที่ห้ามอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นเคลื่อนไหวตามเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดไว้8ข้อครับนี่เป็นบรรยากาศและความคืบหน้าล่าสุดที่บ้านพักจานส่องล่าของอดีตนายกรัฐมนตรีกลับไปที่ทั้ง2ท่านครับ ขอบคุณค่ะคุณอิทธิพัฒน์ค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดบรรยากาศที่หน้าบ้านจานสองล่านะคะนอกจากนี้มีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าวันนี้ทางครอบครัวชินวัตรก็ได้มีการเตรียมขนโต๊ะเก้าอี้เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการทำบุญเลี้ยงพระภายในบ้านจันสองล่าเป็นการภายในนะคะโดยมีการใช้ประตูทางฝั่งบ้านเลขที่474เป็นทางเข้าออกขณะที่ประตูฝั่งบ้านเลขที่472เป็นประตูเดียวกันกับที่คุณทักษิณใช้เข้าไปภายในบ้านพักซึ่งก็มีรถยนต์หรูขับเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือว่าเร็วๆนี้นี่แหละค่ะก็จะมีการทำบุญเลี้ยงพระกันภายในบ้านจันสองล่าเพื่อต้อนรับอดีตนายกทักษิณกลับสู่มาตุภูมิกลับสู่บ้านพักค่ะก็เป็นการกลับบ้านในรอบ17ปีคุณผู้ชมคะทีนี้พาคุณผู้ชมไปย้อนไทม์ไลน์กันหน่อยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่ได้ตื่นมารอดูข่าวคุณทักษิณตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะแต่พวกเราเนี่ยเกาะติดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่ามีทีมข่าวไปเฝ้าปักหลักที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ที่บริเวณหน้าบ้านจันสองล่าความเคลื่อนไหวแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มจากที่บ้านจันสองล่าก่อนเลยนะหลังจากที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเนี่ยเธอนั่งรถเป็นแบบรถทะเบียน995นั่งรถคันนี้ออกมาจากบ้านจันสองล่าเพื่อที่จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวแรกเลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะคะในช่วงเวลาประมาณตี4:45 นาทีค่ะรถตู้เบนซ์ทะเบียน995ของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเนี่ยนะคะออกจากบ้านจันสองล่าแล้วก็มาถึงโรงพยาบาลตำรวจในช่วงเวลาตี5:06 นาทีหลังจากนั้นค่ะรถก็ขับเข้าไปที่บริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินทันทีนี่โดยมีสื่อมวลชนจำนวนมากเลยนะคะปักหลักรอบันทึกภาพอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลตำรวจหลังจากนั้นคุณผู้ชมคะไม่ถึง1ชั่วโมงค่ะก็มีความเคลื่อนไหวเพราะว่าในช่วง 6:09 นาทีนะคะรถคันเดิมเนี่ยขับออกไปแต่ว่าต้องบอกว่าคุณทักษิณกับคุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้นั่งในรถคันนี้แล้วนะเปลี่ยนเป็นรถเบนซ์สีดำเป็นรถตู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นรถสีดำอีกคันหนึ่งนะเป็นทะเบียน1414นี่คันนี้เนี่ยค่ะแล้วนักข่าวก็ตาดีจับภาพตอนที่นี่คุณทักษิณชินวัตรนะคะนั่งออกไปจากโรงพยาบาลตำรวจโดยมีคุณอิ๊งแล้วก็คุณเอมนั่งอยู่ภายในรถด้วยเนี่ยค่ะคุณทักษิณใส่แมสสีเขียวนะแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตเป็นเสื้อลายตารางสีเขียวฟ้านะคะแล้วสังเกตที่คอก็คือใส่เฟือกด้วยที่แขนก็ใส่เฟือกเหมือนกันเนี่ยค่ะรถเคลื่อนออกไปจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมคะในช่วงเวลา 6:32 นาทีนะคะคุณทักษิณพร้อมกับลูกสาว2คนก็นั่งรถตู้ Mercedes-Benz คันสีดำทะเบียน1414ค่ะเดินทางมาถึงหน้าบ้านจันสองล่านะคะแล้วทันทีที่มาถึงก็ขับเข้าประตูบ้านเลขที่472โดยที่คุณทักษิณเองเนี่ยก็มีสีหน้าเรียบเฉยนะแล้วก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆเลยก็คือนั่งนิ่งๆนี่ไม่ได้เปิดกระจกด้วยนะคะก็คือขับเข้าไปในบ้านเลยคุณทักษิณนั่งอยู่ฝั่งซ้ายนะส่วนคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนั่งข้างๆแล้วก็คุณเอมพินทองทานั่งด้านหลังเนี่ยค่ะนี่จะเห็นว่าในรถมีม่านนะแต่ไม่ได้รูดปิดนะคะคือก็ตั้งใจให้สื่อมวลชนได้เห็นภาพตอนกลับเข้าบ้านนั่นแหละใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้มีการเหมือนบอกไม้โบกมือหรือว่าทักทายอะไรไม่มีเลยค่ะแล้วสื่อมวลชนก็พยายามเรียกคุณทักษิณคะท่านอดีตนายกคะคืออยากจะให้ท่านมีปฏิกิริยาตอบกลับมาบ้างค่ะคือตามรายงานที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าคุณทักษิณเองเนี่ยหลังจากที่พักโทษแล้วได้กลับบ้านจะยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรจะยังไม่ออกมาเปิดใจหรือว่าเปิดเผยถึงความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นคือขอเวลากลับบ้านแล้วใช้เวลาอยู่กับครอบครัวซึ่งหลังจากที่รถพากลับเข้าไปในบ้านแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีแค่ความเคลื่อนไหวที่คนในครอบครัวเนี่ยมาดึงป้ายเวลคัมออกเป็นป้ายที่ลูกๆหลานๆเขียนให้นะเวลคัมโฮมเนี่ยมาแกะป้ายนี้ออกเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นประตูรั้วก็ปิดแล้วก็ปิดหลายชั่วโมงนะแล้วก็มีแบบเปิดเข้าๆออกบ้างในช่วงที่มีการไปเอาอาหารเข้าไปในบ้านมีการไปขนอุปกรณ์ที่จะใช้เลี้ยงพระเข้าไปในบ้านนี่นะคะก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนอกจากใน IG ของคุณอุ๊งอิ๊งที่มีการออกมาโพสต์ภาพแสดงความยินดีที่คุณพ่อเนี่ยได้กลับบ้านในรอบ17ปีแล้วก็ถือได้ว่าบ้านจันสองล่าเนี่ยถือเป็นอดีตของศูนย์กลางนะคะเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยในขณะนั้นซึ่งความสำคัญของบ้านหลังนี้เนี่ยจะดีดจนถึงปัจจุบันและในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรายงานจากเลาะรั้วการเมืองค่ะ ญวันนี้มาทำงานที่นี่นะเดี๋ยวไงวันพรุ่งนี้ก็มาจะตอบคำถามนะครับเช่นการพักโทษที่เป็นไปได้เนี่ยมันจะต้องดำเนินการยังไงครับท่านครับอ๋อมันเป็นมีระเบียบตามปกติเลยเดี๋ยวรายละเอียดอย่างของวันพรุ่งนี้จะไปดูพอกลับไปเนี่ยไม่ดูก็ถือว่าเป็นทางการแล้วเป็น official แล้วนะครับว่าท่านได้รับการพักโทษนะครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายของกรมราชทัณฑ์อยู่แล้วนะครับยืนยันว่าทำตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ทุกอย่างครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแน่นอนตื่นเต้นมากๆค่ะทางครอบครัวก็แค่เตรียมความพร้อมที่บ้านเฉยๆเพราะว่าอยากให้ออกมาตลอดแล้วนะคะนี่เตรียมแต่ตั้งแต่คุณพ่อกลับมาถึงเมืองไทยแล้วค่ะไม่ได้เพิ่งเตรียมเตรียมทางบ้านจันทร์สองล่าไว้ค่ะกรมราชทัณฑ์เปิดรายชื่อบุคคลที่เข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษ930รายชื่อซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังเดินทางกลับประเทศเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ที่ผ่านมาจนได้รับการขนานนามต่อมาว่าเป็นนักโทษเทวดาคนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยจุดหมายปลายทางหลังจากนี้คือบ้านจันทร์สองล่าที่ครอบครัวชินวัตรได้เตรียมไว้ต้อนรับหลังต้องระหกระเหินในต่างแดนเกือบ2ทศวรรษครับบ้านจันทร์สองล่าหลังนี้ในอดีตนะครับถูกใช้เป็นสถานที่ในการพูดคุยทางการเมืองของนักการเมืองสายตรงพรรคไทยรักไทยครับรวมไปถึงยังใช้เป็นสถานที่ในการพูดคุยของแกนนำพรรคการเมืองในอดีตด้วยนอกจากนั้นครับยังใช้เป็นสถานที่ในการรายงานตัวนะครับของว่าที่รัฐมนตรีป้ายแดงในอดีตจึงทำให้นักข่าวในอดีตครับต้องมาปักหลักกันที่บ้านหลังนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นครับในอดีตเนี่ยบรรดานักข่าวเนี่ยที่จะไปตามพวกบรรดานักการเมืองเนี่ยเขาก็จะไปตามกันตามบ้านพักเนาะตามมาถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มานัดเจอกันที่ทำเนียบหรือสภาหรือพักการเมืองเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาไม่มีข่าวเขาก็ต้องไปตามกันที่บ้านพักอย่างบ้านป่าหนอกเนี้ยนักข่าวก็ต้องไปตามเนี่ยบ้านบรรหารเนี้ยนักข่าวก็ต้องไปปักหลักรอสัมภาษณ์กันแล้วก็บ้านจันทร์สองล่าก็เป็นอีกหลังหนึ่งเหมือนกันที่ก็ไปปักหลักกันแต่ว่าทีมงานเขาจะมีวิธีบริหารจัดการแจ้งกับสื่อมวลชนต่อๆกันนั่นแหละว่าวันนี้จะมีแถลงวันนี้จะไม่ให้เข้าบ้านถ้าไม่ให้เข้าบ้านรออยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเขาเปิดให้เข้าบ้านก็คือเข้าไปรอด้านในได้ประมาณเวลาเราไปเฝ้านักการเมืองเขาจะไปคุยอะไรกันน่ะเขาจะไม่ไปคุยตามโรงแรมแต่เขาจะไปนัดบ้านใครคนใดคนหนึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านผู้จัดการรัฐบาลแต่ว่าบ้านนายกทักษิณตอนนั้นน่ะคือเขาก็เป็นคนสำคัญที่ก่อนมาเป็นนายกแล้วบ้านเนี้ยพอมาเป็นนายกปึ๊บมันก็จะเป็นแหล่งที่ชุมนุมของนักการเมืองสสรวมทั้งข้าราชการระดับสูงด้วยบางทีมารายงานมาอะไรแล้วก็สสที่มาวิ่งเต้นเวลามันมีการปรับครม.ที่ต้องเฝ้ากันแบบดึกดื่นน่ะเพราะว่าคนที่ถูกเรียกเข้าพบเนี่ยคือน่าจะหมายถึงคนที่จะได้รับตำแหน่งสำคัญแล้วต้องเรียกมาคุยมันไม่มีโซเชียลแบบยุคนี้ไงยุคนั้นมันต้องมาพบด้วยตัวเองเท่านั้นแล้วเขาก็ไม่ได้คุยกันทางโทรศัพท์คือเขามาพบหน้าพบตามานั่งคุยกันเป็นวงบ้านจันทร์สองล่าอันจะเป็นสถานพำนักที่คุ้นเคยของนายทักษิณหลังจากนี้คนข่าวการเมืองประเมินว่าอาจจะไม่กลับมาโชติช่วงไม่คึกคักแบบจงแจ้งเหมือนในอดีตเพราะนายทักษิณก็ยังคงมีข้อจำกัดทางกฎหมายเรามั่นใจว่าทิศทางการเมืองหลังจากนี้หลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยได้ออกมาเรียกได้ว่าอะไรนะคะพักควบคุมตัวชั่วคราวนะคะอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยคือมันจะมีมาตรการหลายอย่างมันไม่สามารถที่จะเปิดบ้านเป็นอิสระได้พลาดพลั้งอะไรไปมันก็จะกระทบต่อภาพลักษณ์ของตัวรัฐบาลด้วยของตัวพรรคเพื่อไทยด้วยคึกคักแบบเงียบๆคงไม่กล้าโถงฉางเพราะว่ามันก็ต้องมีข้อจำกัดเรื่องทางกฎหมายเนาะว่าบุคคลภายนอกที่จะมาครอบงำพรรคเนี่ยไม่น่าจะได้แต่น่าจะมีความเคลื่อนไหวแบบเงียบๆเหมือนการไปมาหาสู่ไปเยี่ยมเยียนแอบคึกคักแบบเงียบๆต้องมีคิดว่ามีแน่นอนสุดท้ายหลังจากนี้คงยังจะต้องติดตามว่าบ้านจันทร์สองล่าหลังนี้จะกลับมาเจอจรัสอีกครั้งหรือไม่หลังเจ้าของพรรคเพื่อไทยที่มีอำนาจบารมีทางการเมืองตัวจริงได้กลับมาแล้วจนอาจจะทำให้กลายเป็นหนึ่งประเทศ2นายกทีมข่าวการเมืองเนชั่นทีวีรายงาน รณีของคุณทักษิณที่ได้รับการพักการลงโทษแล้วก็กลับไปสู่บ้านจันทร์สองล่าในรอบ17ปีเริ่มมีคนออกมาส่งเสียงคำถามไปยังพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลแล้วนะว่าไม่มีท่าทีอะไรออกมาเลยหรือก่อนหน้านี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็เหมือนมีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันพูดประมาณว่าฝากเตือนนะถ้าคุณทักษิณออกมาอย่าให้ประเทศไทยเกิดกรณีที่1ประเทศ2นายกนะคะก็มีแค่ประมาณนั้นแต่ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมคะดูเหมือนจะเป็นการออกมาเคลื่อนไหวแบบชัดเจนนับจะเป็นครั้งแรกๆเลยเพราะว่าวันนี้เองพรรคก้าวไกลเขามีการออกแถลงการนี่ค่ะเป็นแถลงการจุดยืนของพรรคก้าวไกลต่อกรณีการพักโทษของคุณทักษิณชินวัตรโดยมีการระบุข้อความแบบนี้นะคะว่าแม้รัฐบาลและนายกเศรษฐาทวีสินมักจะย้ำในหลายเวทีถึงความสำคัญของการสร้างหลักนิติรัฐที่เข้มแข็งแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์และกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณตลอด180วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะการได้รับสิทธิการรักษาตัวนอกโรงพยาบาลที่เรือนจำเป็นกรณีพิเศษโดยขาดความโปร่งใสเรื่องอาการป่วยของคุณทักษิณต่อเนื่องมาจนได้รับสิทธิ์พักโทษเพื่อปล่อยตัวกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านกลับยิ่งเพิ่มคำถามที่มีในใจของประชาชนจำนวนมากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลปัจจุบันสอดคล้องกับหลักการบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติจริงหรือไม่แน่นอนว่าถ้าหากมองไปที่อดีตในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกรัฐประหารก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณทักษิณเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางวิถีประชาธิปไตยจนทำให้ประชาชนจำนวนมากตั้งคำถามต่อความเป็นธรรมของคดีความกระบวนการทางกฎหมายและบทลงโทษที่มีต่อคุณทักษิณแต่ถ้าหากมองมาที่ปัจจุบันเมื่อคุณทักษิณตัดสินใจนำตนเองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าคำชี้แจงของรัฐบาลต่อคำถามสำคัญทั้งเรื่องสุขภาพของคุณทักษิณที่ผ่านมาหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการอนุมัติพักโทษให้กับคุณทักษิณไม่สามารถทำให้สังคมหยุดตั้งคำถามได้ถึงความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติเมื่อเปรียบเทียบกับนักโทษคนอื่นๆดังนั้นพรรคก้าวไกลจึงขอยืนยันว่าสังคมไทยต้องการระบอบประชาธิปไตยที่ยึดหลักนิติรัฐและกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ทุกคนปราศจากระบบ2มาตรฐานหรือนิติรัฐแบบอภิสิทธิชนดังนั้นถ้าหากรัฐบาลต้องการจะอำนวยความยุติธรรมให้กับคุณทักษิณในฐานะที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งหรือความกลั่นแกล้งทางการเมืองแนวทางในการดำเนินการต้องไม่ใช่เป็นการตอกย้ำระบบ2มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมในประเทศหรือส่งเสริมให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นในทางกฎหมายแต่รัฐบาลต้องยึดแนวทางที่อำนวยความยุติธรรมให้แก่ทุกคนอย่างทัดเทียมกันนี่คือการประกาศจุดยืนของพรรคก้าวไกลหลังจากที่คุณทักษิณได้พักโทษนะคะมาดูฝากฝั่งความคิดเห็นของทางด้านพรรคฝ่ายรัฐบาลกันบ้างอย่างคุณอนุทินชาญวิรากูลซึ่งท่านก็เป็นรองนายกนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ล่าสุดเนี่ยลงพื้นที่ไปกับท่านนายกที่จังหวัดสกลนครทีนี้นักข่าวก็ไปถามมานะคะว่ากรณีที่คุณทักษิณอดีตนายกได้รับการพักโทษคุณอนุทินมองเรื่องนี้ยังไงคุณอนุทินบอกนะคะว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเชื่อว่าครอบครัวก็มีความดีใจมีความสุขซึ่งสถานการณ์การเมืองหลังจากนี้จะเป็นไปอย่างปกติรัฐบาลก็มีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกอยู่แล้วก็คอยบริหารประเทศช่วยกันทำงานส่วนที่มีหลายคนมองว่าส่วนการรวมอำนาจจะย้ายขั้วจากทำเนียบไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่านั้นคุณอนุทินบอกเลยนะคะว่าใครจะพูดอะไรก็พูดได้หมดส่วนตัวก็เคยโดนว่าเหมือนกันว่าส่วนรวมอำนาจอยู่ที่บุรีรัมย์แต่ทุกคนก็ช่วยกันทำงานค่ะก็ถ้าเกิดทุกอย่างมันเห็นว่ามันจะมีช่วงเวลาที่ท่านต้องอะไรอยู่ถ้าท่านหายดีแล้วก็ต้องไปกราบท่านผู้กำกับบัญชาเก่านักข่าวก็ถามคุณอนุทินอีกนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเข้าพบคุณทักษิณหรือไม่คุณอนุทินก็บอกนะคะว่าทุกอย่างเรียบร้อยพอช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต้องพักฟื้นของท่านถ้าหายดีแล้วก็จะไปกราบท่านในฐานะคุณทักษิณเนี่ยหายดีก่อนก็อยากจะให้คุณทักษิณได้พักรักษาตัวไปก่อนเนี่ยนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะท่านรองนายกอีกท่านหนึ่งก็คือคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยล่าสุดเนี่ยก็ออกมาพูดกรณีที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ยังตอบโต้เดือดไปยังพรรคก้าวไกลหลังจากที่พรรคก้าวไกลเนี่ยออกมาเตือนนะว่าหลังจากนี้รัฐบาลอย่าทำให้เกิดสภาวะที่มีนายกรัฐมนตรี2 คนคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยบอกเลยนะคะว่าความคิดแบบนี้อาจจะถูกมองว่า ว่าสร้างสรรค์มองการไกลนะแต่ควรจะนำความสร้างสรรค์เนี้ยไปใช้คิดสร้างประโยชน์ให้กับประเทศมากกว่าอย่าจินตนาการจนมากเกินไปเพราะการพูดแบบนี้ไม่เป็นการเคารพความเป็นมนุษย์ของคนอื่นโดยเฉพาะนายกเศรษฐาทวีสินเพราะมนุษย์ทุกคนมีความเป็นตัวเองไม่ใช่ว่าจะไปมองให้ทุกคนเป็นหุ่นเชิดการที่จะคิดแบบนี้ได้ต้องคิดมาจากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเจอเคยประสบการณ์ตรงอย่าไปคิดแบบนั้นเลยบ้านเมืองบอบช้ำมามากพอแล้วช่วยกันคิดสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์จะดีกว่านะคะลองไปฟังเสียงคุณอ้วนภูมิธรรมค่ะอันนี้อยู่ที่มันคิดจากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเจอมานะทั้งประสบการณ์โดยตรงหรือประสบการณ์ที่มองไปที่อื่นก็ตามแต่ว่าอย่าไปคิดอย่างนี้เลยครับผมว่าหันกลับมามองบ้านเมืองมันก็บอบช้ำมาเยอะแล้วนั่นมาช่วยกันคิดในสิ่งที่ดีๆและสร้างสรรค์ดีกว่านะครับมันไม่มีใครยอมให้ใครมาเชิดใครง่ายๆหรอกในสังคมถามตัวเองว่าตัวเองยอมไหมถ้าไม่ยอมก็คิดว่าคนอื่นก็คงไม่ยอมเหมือนกันแต่ถ้าคิดว่าตัวเองยอมเป็นไปได้ที่อาจจะคิดแบบนี้ได้นะแต่ว่าผมเรียนยืนยันครับว่ารัฐบาลเนี้ยตัวคณะรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองมีจิตใจที่อยากแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะรับฟังคนอื่นๆจริงๆอย่าแปลความให้การรับฟังความเห็นคนอื่นๆที่มากขึ้นเนี่ยเอามาใช้ทำงานเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นหุ่นเชิดให้คนอื่นฟังถ้าคิดอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยการรับฟังความเห็นจากผู้อื่นมันจะลดน้อยหายลงนักข่าวก็ถามคุณภูมิธรรมนะคะถึงสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าขึ้นอยู่กับสมมุติฐานถ้าคิดว่าคุณทักษิณมีศักยภาพมีความสามารถเข้าไปครอบงำหรือแทรกแซงได้ก็คงคิดไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือจะมีนายกรัฐมนตรี2คนแต่จริงๆแล้วคุณทักษิณเคยประกาศชัดเจนแล้วว่าจะกลับมาใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่กับครอบครัวเมื่อกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมาจึงต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมคนบางคนเนี่ยถึงคิดว่าคนอื่นจะต้องคิดไม่ดีตลอดการโดยส่วนตัวไม่คิดว่าการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเรื่องนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขอย่างเช่นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจถ้าทำให้ดีขึ้นไม่ได้ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมมือกันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นไปในทิศทางที่ดีและส่วนตัวก็เชื่อมั่นว่าหลังจากนี้สถานการณ์ในภาพรวมจะดีขึ้นนะคะนี่ก็เป็นความเห็นของทั้งคุณอนุทินนะคะแล้วก็คุณอ้วนภูมิธรรมในกรณีหลังจากที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษทีนี้หลายคนก็อยากจะฟังฝักฝั่งของคุณเศรษฐากันบ้างที่มีความคิดเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านคิดเห็นอย่างไรนะคะวันนี้คุณนาวนะคะณัฐรักษ์ชัยคีรีได้ลงพื้นที่ไปกับท่านนายกที่จังหวัดสกลนครมีรายงานสดเข้ามาเชิญค่ะเปิดภารกิจวันที่2ของนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดสกลนครนะคะโดยเริ่มต้นด้วยการเข้าสักการะพระธาตุเชิงชุมก่อนที่จะมีการฟังบรรยายเรื่องการบริหารจัดการน้ำและจะพัฒนาพื้นที่จังหวัดสกลนครให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาค่ะเริ่มภารกิจแรกของวันที่2นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าสักการะพระธาตุเชิงชุมและกราบสักการะหลวงพ่อพระองค์แสนพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสกลนครภายในพระวิหารและได้สนทนากับเจ้าอาวาสพร้อมถวายสังฆทานโดยทางวัดได้มอบหลวงพ่อพระองค์แสนจำลองเป็นที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรีค่ะโดยในช่วงท้ายนะคะพระครูได้อวยพรให้นายกรัฐมนตรีอยู่ครบ4ปีเพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยดีขึ้นเจริญยิ่งขึ้นไปและขอให้สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางต่อมาหารือประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำการจัดการพื้นที่หนองหานณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำหนองหานจากนายชูชาติรักจิตอธิบดีกรมชลประทานค่ะโดยน้ำในพื้นที่หนองหานต้นน้ำกักเก็บน้ำปลายทางเร่งระบาย 80% พื้นที่ประมาณ 77,016 ไร่โดยกรมประมงเป็นผู้ดูแลอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสกลนครและอำเภอพลนาแก้วและในส่วนของกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในหนองหานก็ ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นเรื่องนี้ด้วยค่ะไปฟังเสียงนายกกันค่ะนะครับวันนี้ก็มาเจอเรื่องของปัญหาตรงนี้เรื่องของปัญหาเขตแดนเรื่องของปัญหาการบริหารจัดการราชการแผ่นดินซึ่งมีพื้นที่ใช้คำว่าทับซ้อนนะครับหลายๆอย่างเนี่ยทำให้การพัฒนาจังหวัดสกลนครเนี่ยไม่สามารถไปถึงจุดที่มันสามารถทำได้ถ้าเราสามารถไปแก้ไขเรื่องเขตเรื่องสิทธิในการทำกินหรือก่อสร้างหลายๆอย่างก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นทำให้หนองหานี้เป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็กระจายน้ำได้อย่างเหมาะสมป้องกันภัยท่วมภัยแล้งได้นะครับยังไม่ได้พูดถึงประกาศว่าเรื่องของการที่ทำการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาจะสร้างอนุสาวรีย์หลวงปู่มั่นนะครับซึ่งทำให้คนมาท่องเที่ยวกันได้เยอะนะครับอันนี้ก็ผมไม่อยากจะมองว่าเป็นปัญหาเรามองว่าเป็นโอกาสดีกว่านะครับท่านรัฐมนตรีหลายท่านลงมาเต็มที่หมดทุกคนนะครับท่านสสเองก็มาเยอะนะครับทุกๆภาคก็มากันเราอยากเห็นจังหวัดสกลนครพัฒนาไปในทิศทางที่เขาสามารถไปได้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดถ้ำผาแด่นตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะคะมอบใบอนุญาตทำประโยชน์ในพื้นที่ของราชการและพูดคุยประเด็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาค่ะแล้วจุดสุดท้ายนะคะในช่วงเช้าของวันนี้ก็คือที่นี่นั่นเองค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาคุณภาพดินและการจัดการแหล่งน้ำและขณะนี้กำลังประชุมหารือแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดสกลนครค่ะในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมการย้อมครามค่ะแล้วก็ไปดูเรื่องของผลิตผลทางการเกษตรด้วยรวมไปถึงติดตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวก่อนที่จะเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีในช่วงเย็นของวันนี้ค่ะขอบคุณคุณณัฐลักษณ์ชัยคิรีนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็จะยังอยู่สกลนครแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปปิดท้ายที่อุดรธานีแล้วก็จะกลับกรุงเทพในช่วงเย็นๆคุณผู้ชมคะแล้วทีนี้ในระหว่างที่ท่านนายกอยู่ที่สกลเนี่ยนะแน่นอนนักข่าวไปรอทำข่าวก็ต้องถามประเด็นสำคัญวันนี้แหละเรื่องคุณทักษิณที่กลับบ้านจันทร์สองล่าและได้รับการพักโทษแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกรณีที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษและกลับบ้านนะคะโดยนายกบอกแบบนี้นะว่าหลังจากนี้จะมีการเข้าพบคุณทักษิณเพื่อขอคำแนะนำอะไรหรือไม่นายกบอกยังไม่มีเพราะท่านก็เพิ่งออกมาเมื่อเช้านี้ตนคิดว่าในฐานะพ่อก็ยินดีด้วยที่จะได้เจอลูกเพราะไม่ได้เจอกันมานานมากไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตามานานและท่านก็กลับเข้ามาตามกระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วและออกมาก็เป็นไปตามข้อกฎหมายทุกข้อของกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจตนเชื่อว่าช่วงเวลาหลังจากนี้เนี่ยท่านทักษิณคงจะไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองนะท่านคงอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็รักษาตัวต่อไปหลังจากนั้นก็ค่อยจะว่ากันส่วนได้โทรไปแสดงความยินดีกับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วหรือไม่คุณเศรษฐาบอกเลยนะคะยังไม่มีเวลาวันนี้เนี่ยก็ลงพื้นที่7หมายนะแต่ว่าเชื่อว่าใจถึงใจอยู่แล้วก็ส่งความปรารถนาดีไปให้คุณอุ๊งอิ๊งค่ะจังหวัดสกลก็ผมคิดว่าในฐานะพ่อนะครับผมก็คิดว่าก็ยินดีด้วยเพราะจะได้เจอลูกไม่ได้เจอกันมานานไม่ได้อยู่กันอย่างครอบครัวมานานก็ท่านกลับมาเข้ากระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่ท่านออกมาก็เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กรมราชทัณฑ์นะครับโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็กระทรวงยุติธรรมเป็นคนเดินเรื่องมาแล้วก็จบไปแล้วท่านก็กลับบ้านแล้วนะครับก็ผมเชื่อว่าช่วงเวลาเดี๋ยวนี้ท่านคงไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองขนาดนั้นมั้งท่านก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็รักษาตัวเองต่อไปให้ดีนะครับแล้วจากนั้นก็ค่อยว่ากันแล้วกันยังเลยครับไม่มีเวลาเลยครับวันนี้ครับวันนี้ก็7หมายยังไม่มีครับแต่ว่าเชื่อว่าใจถึงใจอยู่แล้วท่านก็รู้ว่าผมก็ส่งความปรารถนาดีแล้วก็ยินดีนะครับก็เป็นเวลาส่วนตัวของท่านกับครอบครัวท่านเราสนิทกันอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ไม่จำเป็นต้องโทรหรอกครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็โทรนะครับก็ถ้าเกิดมีประชุมอะไรก็คงเข้าไปแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเชื่อว่าเวลามีค่าที่ท่านไม่ได้อยู่ด้วยกันมาเกือบ20 ปีเนี่ยก็คงใช้เวลาอันนี้ให้เหมาะสมแล้วก็ส่วนกรณีที่บางคนมองนะคะว่าหลังจากนี้ศูนย์บริหารงานหลักหลังจากนี้จะเปลี่ยนจากทำเนียบไปเป็นบ้านจันทร์สองล่าหรือไม่นั้นท่านนายกมองนะคะว่าเป็นเรื่องของความเห็นต่างที่มีเกิดขึ้นในสังคมไทยอยู่แล้วส่วนตัวก็พร้อมที่จะน้อมรับเรื่องความเห็นต่างเราต้องพูดคุยกันด้วยภาษาที่เหมาะสมและยึดมั่นในหลักการวันนี้เชื่อนะคะว่าอย่างเช่นคุณอนุทินเองก็อยู่ที่นี่ด้วย เราอยู่คนละพรรคก็ต้องมีสิ่งที่เห็นต่างกันบ้างแต่โดยรวมก็ต้องเห็นตรงกันค่ะเพราะบ้านเมืองต้องเดินไปข้างหน้าบ้านเมืองเราบอบช้ำกันมาเยอะแล้ววันนี้เรามาร่วมกันทำงานเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปซึ่งก็จะเป็นเรื่องของอดีตนายกหลายๆท่านเองทุกคนจำได้เมื่อตอนที่ได้รับการแต่งตั้งก็ได้เข้าไปพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อฟังคำแนะนำและในเวลาเจองานต่างๆก็มีการพบปะพูดคุยกันก็ขอคำแนะนำอยู่แล้วจึงเชื่อว่าถ้าเกิดท่านอดีตนายกทักษิณพร้อมที่จะให้คำแนะนำก็เชื่อว่าไม่มีใครรัฐบาลนี้ไม่อยากจะรับคำแนะนำจากท่านค่ะน้อมรับเรื่องความเห็นต่างอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องพูดคุยด้วยภาษาที่เหมาะสมแล้วก็ยึดมั่นในหลักการนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าคุณอนุทินเองท่านอยู่ที่นี่ท่านรองนายกเองก็อยู่ที่นี่นะครับเราอยู่คนละพรรคแล้วเคยอยู่พรรคเดียวกันมาก็คงมีเห็นต่างกันบ้างแต่ว่าปัจจัยโดยรวมแล้วก็เห็นตรงกันว่าบ้านเมืองต้องเดินไปข้างหน้าต้องเดินไปข้างหน้าให้ได้นะครับบ้านเมืองอดีตเราก็บอบช้ำกันมาเยอะแล้ววันนี้เราก็มาร่วมกันทำงานเพื่อประเทศชาตินะครับจะเป็นเรื่องของอดีตนายกบางคนหลายท่านเองซึ่งถ้าท่านทำได้ผมได้รับการแต่งตั้งผมก็เข้าไปเรียนพบท่านพลเอกประยุทธ์ขอคำแนะนำนะครับแล้วก็เวลากันเจอกันตามงานต่างๆก็มีการพบปะพูดคุยกันขอคำแนะนำอยู่แล้วนะครับนักข่าวถามนายกนะคะว่ายังมีอดีตนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยที่ยังอยู่ต่างประเทศถ้าหากกลับมาจะกลับมาเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายคุณเศรษฐาบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะตนเองไม่ขอออกความเห็นใดๆหากท่านกลับเข้ามาตามกระบวนการกฎหมายทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีพอถามว่าจะมีการขอคำแนะนำจากคุณทักษิณหรือไม่อันนี้ถาม2 รอบแล้วนะถามย้ำเลยเพราะว่ารัฐบาลก็มุ่งนโยบายเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจท่านนายกเศรษฐาบอกว่าประเทศไทยไม่ได้มีแค่อดีตนายกทักษิณนะแต่ทุกคนเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าอดีตนายกทักษิณเป็นบุคคลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้วก็ยังมีอดีตนายกอีกหลายคนที่มีความชำนาญในหลายเรื่องซึ่งคนรัฐบาลรวมถึงตนเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปขอคำแนะนำกับบุคคลเหล่านี้แต่ยืนยันว่าจุดมุ่งหมายที่ทุกคนมีก็คือต้องการให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าค่ะมาฟังซุ้มเสียงของด้านของสว.วันชัย สอนสิริกันบ้างนะคะหลังจากที่มีการพักโทษออกมาคุณทักษิณก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้นะคะบอกว่าผู้มีอำนาจมหาวุฒิตัวจริงกลับบ้านแล้วนะคะซึ่งมีการออกเรือนจำในช่วงเช้าที่18กุมภาพันธ์เป็นฤกษ์แห่งจันทร์เสน่ห์จันทร์มหาอุดมุ่งไปสู่จันทร์สองล่าหากเป็นทางการเมืองอาจปรับคณะรัฐมนตรีแล้วอาจปรับเปลี่ยนกระทรวงหรือวิธีการทำงานด้วยอันจะทำให้เศรษฐกิจและสังคมกลับมาเฟื่องฟูเข้มแข็งอีกครั้งนี่ก็เป็นความคิดเห็นของสว.วันชัย สอนสิริค่ะใช่ค่ะสว.วันชัยบอกด้วยนะคะว่าวันนี้วันที่คุณทักษิณเนี่ยกลับบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยเป็นตรงกับวันที่18กุมภาใช่ไหมถือเป็นวันแห่งฤกษ์จันทร์เสน่ห์จันทร์มหาอุดมุ่งไปสู่จันทร์สองล่าซึ่งทางการเมืองอาจจะมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีหรืออาจจะปรับเปลี่ยนกระทรวงหรือวิธีการทำงานอันจะทำให้เศรษฐกิจและสังคมกลับมาเฟื่องฟูเข้มแข็งนี่ก็เป็นการออกมาทำนายจากสว.วันชัย สอนสิรินะคะกลับมาในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของแนวทางการบำบัดผู้ติดยาเสพติดกันหน่อยเวลาที่จะบำบัดเนี่ยจะให้ไปหักดิบเลยมันก็จะดูเป็นการเหมือนแบบโอ้โหเกินไปเนาะก็ต้องค่อยๆบำบัดเนี่ยนะคะล่าสุดปปส.ค่ะคุณผู้ชมเขาไอเดียดีนะมีแนวคิดที่จะผลิตยาขึ้นมาทดแทนยาบ้าเพื่อทำการบำบัดรักษาคนที่ติดยาเสพติดนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้เลยค่ะปัญหาการแพร่ระบาดของยาบ้าถือเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่รัฐบาลตั้งเป็นวาระแห่งชาติที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการในการแก้ปัญหารวมทั้งการแนวทางบำบัดที่ว่าผู้เสพคือผู้ป่วยแต่การบำบัดผู้ติดยาเสพติดในปัจจุบันทำได้เพียงรักษาตามอาการเท่านั้นยังไม่มียารักษาหรือช่วยในการบำบัดมีเพียงเฮโรอีนที่มียาเมทัดโดนที่ช่วยบำบัดผู้เสพโดยลดอาการอยากยากระทรวงยุติธรรมหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะจึงมีแนวคิดผลิตยาทดแทนยาบ้าเพื่อช่วยบำบัดผู้เสพยาเสพติดให้ได้ผลอย่างดีที่สุดปัญหายาเสพติดของบ้านเราต้องบอกว่าเป็นปัญหายาบ้านะครับยาบ้าเป็นปัญหายาเสพติดของบ้านเราครับยาเสพติดหลายๆตัวมียาทดแทนครับอย่างเช่นสมมุติเราติดเฮโรอีนติดฟินเรามีเมทาโดนนี่คือแนวคิดครับเราติดเฮโรอีนติดฟินเรายังมีเมทาโดนที่จะเป็นยาทดแทนแต่กรณีติดยาบ้าณขณะนี้นะครับยังไม่มียาทดแทนจึงเกิดแนวคิดว่า เราไปศึกษาในประมวลกฎหมายยาเสพติดนะครับปี64มาตรา55นะครับให้ทำการศึกษาวิจัยโดยสามารถกำหนดเขตควบคุมนำตัวยาทิศใดทิศหนึ่งนะครับก็มาพิจารณาหรือมาศึกษาว่ามันจะสามารถทดแทนยาบ้าได้ไหมสำหรับยาทดแทนยาบ้ามีคำอธิบายไว้ว่าจะต้องเป็นยาที่ช่วยในการบำบัดคือจะต้องลดการทรมานจากการที่ไม่ได้รับยาหรืออาการที่เรียกกันว่าถอนยาแต่จะต้องไม่มีฤทธิ์ในการกระตุ้นสมองมีความเคลิ้มสุขเนื่องจากว่าผู้เสพยาเสพติดเมื่อเสพไปแล้วยาเสพติดจะส่งผลต่อสมองทำให้จะต้องมีการเสพในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆจนส่งผลกระทบต่อสมองซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยใช้ยากระตุ้นสมองที่ลดอาการอยากยาแต่ไม่มีฤทธิ์เคลิ้มสุขและใช้อย่างระมัดระวังในกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายในการบำบัดภายใต้ข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้ได้ยาทดแทนยาบ้าที่สามารถนำมาใช้ในการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดได้ในระยะยาวคือเรากำลังมองถึงฤทธิ์ในการกระตุ้นสมองคล้ายๆกับยาบ้านะครับแต่ต้องมีฤทธิ์ต้องไม่มีฤทธิ์เคลิ้มสุขนะครับต้องไม่มีฤทธิ์ทำให้เขาเนี่ยใช้ยาบ้ามากขึ้นหรือกลับไปใช้ยาบ้ามากขึ้นซึ่งก็พอมีข้อมูลอยู่บ้างนะครับในต่างประเทศเราก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการแล้วก็เลือกยานะครับซึ่งยาหลายๆตัวก็ต้องมานั่งพิจารณาอีกรอบหนึ่งว่าเราจะเอายาอะไรในคนกลุ่มไหนด้วยเพราะเนื่องจากคนติดยาบ้าไม่ได้มีอาการเหมือนกันหมดทุกคนนะครับก็เลยต้องเลือกเป็นรายบุคคลถึงบอกว่าการทำครั้งนี้การวิจัยครั้งนี้ต้องเลือกกลุ่มคนให้ชัดเจนภายใต้การดูแลนะครับจากผู้เชี่ยวชาญก็คือหมอแยกอาการให้ชัดเจนใครควรใช้ไม่ควรใช้อย่างไรจะใช้ยาใดนะครับเพื่อให้เป็นการบำบัดรักษาเขาในระยะยาวครับนอกจากเรื่องของยาทดแทนยาบ้าแล้วเภสัชกรอนันต์ชัยยังหวังว่าสังคมจะเข้าใจคำว่าผู้เสพคือผู้ป่วยเนื่องจากว่ายาเสพติดทุกชนิดมีฤทธิ์ส่งผลกระทบต่อสมองเมื่อผู้ป่วยยาเสพติดใช้ยาเสพติดไปในระยะหนึ่งจะทำให้เกิดการสมองเสื่อมการเข้ารับการบำบัดและได้รับยาทดแทนจึงเปรียบเสมือนการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยสถาพร กลิ่นเสียงดีถ่ายภาพสารนนท์เจริญพันธ์เนชั่นทีวีรายงานคุณผู้ชมคะภาพปิดท้ายรายการวันนี้นะคะเราจะลากันไปด้วยงานประเพณีมาฆปูรณะมีบูชาทะเลทุงอีสานจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี2567นะคะที่เป็นการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดด้วยติดตามชมไปพร้อมกันนะคะหมดเวลาของข่าวเที่ยงเนชั่นแล้วแต่คุณผู้ชมสามารถเกาะติดเรื่องของคุณทักษิณได้ตลอดหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22เลยนะคะหมดเวลาแล้วเราทั้ง2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ